สิ่งนั้นหาพบในกายนี้แน่เธอที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวว่าใครใครอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้นได้ด้วยการไปแน่เธอในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เอง เราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้แลทรงแสดงฤทธิ์ได้เพราะอิทธิบาสีพิกุททั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือเพราะได้เจริญหรือทำให้มาก ซึ่งทำเหล่าไหนเล่าตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงเนื้อความนั้นเถิดพิกุทั้งหลายจักได้ทรงจำไว้พิกุทั้งหลายทูลตอบพิกุทั้งหลาย เพราะได้เจริญและทำให้มากซึ่งอิทธิบาทสี่ประการตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้อิทธิบาทสี่ประการอย่างไหนเล่าพิกุทั้งหลายในเรื่องนี้ตถาคตย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยทมเครื่องปรุงแต่งซึ่งมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธา,านกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้ฉันทะของเรา ย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อนที่จักไม่เข้มงวดเกินที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จักไม่สายไปในภายนอกตถาคตย่อมเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในส่วนที่จะมีมาและส่วนที่ล่วงมาแล้วแต่การก่อนการก่อนก็เหมือนภายหลังภายหลังก็เหมือนการก่อนเบื้องล่างก็เหมือนเบื้องบนเบื้องบนก็เหมือนเบื้องล่าง กลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันย่อมเจริญจิตอันประกอบด้วยแสงสว่างด้วยจิตอันตนเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรหุ้มหอ่อพิคูทั้งหลายในเรื่องนี้ตถาคตย่อมเจริญอิธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยทำเครื่องปรุงแต่งซึ่งมีสมาธิอาศัยวิริยะเป็นประธาน,นกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้วิริยะของเรา ย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อนที่จักไม่เข้มงวดเกินที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จักไม่สายไปในภายนอกตถาคตย่อมเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในส่วนที่จะมีมาและส่วนที่ล่วงมาแล้วแต่การก่อนการก่อนก็เหมือนภายหลังภายหลังก็เหมือนการก่อนเบื <BE> ้องล่างก็เหมือนเบื้องบนเบื้องบนก็เหมือนเบื้องล่างกลางวันเหมือนกลางคืน กลางคืนเหมือนกลางวันย่อมเจริญจิตอันประกอบด้วยแสงสว่างด้วยจิตอันตนเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรหุ้มหอ่อพิขูทั้งหลายในเรื่องนี้ตถาคตย่อมเจริญอิธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งซึ่งมีสมาธิอาศัยจิตตะเป็นประธานกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้จิตตะของเราย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อน ที่จักไม่เข้มงวดเกินที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จักไม่สายไปในภายนอกตถาคตย่อมเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในส่วนที่จะมีมาและส่วนที่ล่วงมาแล้วแต่การก่อนการก่อนก็เหมือนภายหลังภายหลังก็เหมือนการก่อนเบื้องล่างก็เหมือนเบื้องบนเบื้องบนก็เหมือนเบื้องล่างกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวัน ย่อมเจริญจิตอันประกอบด้วยแสงสว่างด้วยจิตอันตนเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรหุ้มหอ่อพิขุทั้งหลายในเรื่องนี้ตถาคตย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งซึ่งมีสมาธิอาศัยวิมังสาเป็นประธานกิจว่าด้วยอาการอย่างนี้วิมังสาของเราย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อนที่จักไม่เข้มงวดเกิน ที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จักไม่สายไปในภายนอกตถาคตย่อมเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในส่วนที่จะมีมาและส่วนที่ล่วงมาแล้วแต่การก่อนการก่อนก็เหมือนภายหลังภายหลังก็เหมือนการก่อนเบื้องล่างก็เหมือนเบื้องบนเบื้องบนก็เหมือนเบื้องล่างกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวัน ย่อมเจริญจิตอันประกอบด้วยแสงสว่างด้วยจิตอันตนเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรหุ้มหอ่อพิขูทั้งหลายเพราะเจริญทำให้มากซึ่งอิทธิบาทสี่อย่างเหล่านี้แลตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ตถาคตย่อมแสดงอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆได้ผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียว ทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิคูบัลลังรูปคลํำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจด้วยกายเป็นไปตลอดถึงพรมโลกได้